สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำงานทำแหวนนะคะเขาเรียกว่าสปิทแชงเฮโลเนาะเดี๋ยวจะเอาให้ภาพให้ดูว่าบรีฟมันมาประมาณไหนอันนี้เป็นงานเออร์เจนแต่ก็คือมันน่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาเป็นตัวอย่างให้หลายๆคนดูอะค่ะก็ตอนนี้ก็คือเราก็ดูบรีฟงาน six claws แล้วก็เป็นเฮโลแบบนี้เนาะเป็น split chain แบบนี้ดาดาดาแล้วก็จะไล่ไซส์เพชรลงไปเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทำเลยดีกว่าโอเคก็เหมือนทุกทีค่ะเราก็ต้องสร้าง finger size มาก่อนเนาะ finger size อันนี้คืออะไรเอ่ย size n ปกติเวลาคลิปทำแพลทินัมเนี่ยถ้าสมมติว่าไซส์ m ใช่ไหมลูกค้ากำหนดมาไซส์ m อ่ะเราจะทำประมาณไซส์ n เพราะทำให้มันใหญ่กว่า1ไซส์เพราะว่าแพลทินัมเนี่ยมันจะมีความหดตัวเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกันไว้แล้วยิ่งเป็นแหวนใหญ่ๆแบบนี้ควรจะทำให้มันใหญ่กว่าปกตินะคะโอเคอันนี้เพชรขนาดเท่าไหร่เนี่ย 9.35 ก็คือประมาณ3กะรัตโอเคค่ะ3กะรัตอันนี้เราก็ง่ายๆเลยอ่ะเราก็เอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนเป็นไกด์มัน6คลอ6เตย6เตยถ้ามันทําเพชรเม็ดใหญ่ประมาณเนี้ยส่วนใหญ่แล้วว่าเราจะทําคลอให้มันใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้มีความแข็งแรงก็ทําให้มันสูงขึ้นนิดนึงอันนี้เราจะทําไว้เป็นไกด์เฉยๆโอเคค่ะทําไว้เป็นไกด์โอเคประมาณนี้ปกติจะให้มันเข้ามาประมาณนี้แหละถูกต้องละเออจริงๆเข้ามาอีกนิดนึงก็ได้นะเข้ามาประมาณสัก0.3มิลให้มันเข้ามันจึงหนึ่งอะโอเคประมาณนี้นี่ก็ยังดูแอบเหมือนจะเล็กไปเลยนะเราอยากจะให้มันใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงอะทำไมขอสัก1.2พอช่างฝังทำอะไรเสร็จนู่นนี่มันก็จะลงไปที่1.1โอเคค่ะตอนนี้เราจะมาเริ่มเฮโลก่อนลูกค้าคนนี้จะชอบงานให้มันดูเหมือนแบบให้มันเวลามันฟินิชอะให้มันดูเหมือนเป็นคัตคลอแต่จริงๆแล้วI mean ให้มันเหมือนคัตคลอแต่มีความเป็นเหมือนบีดเซตพาวเวอร์เซตติ้งตรงด้านบนอะเราบอกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูอันนี้เราก็สร้างเส้นไกด์ไลน์ของโอ้ทำไมโอเคเราสร้างเส้นไกด์ไลน์ของเพชรนะคะเดี๋ยวนี้ก่อนโอเคออฟเซตออกมาถ้าเป็นคัดคลอแบบเนี้ยโอ้ what happened เนี่ยโอเคเฮโลเนี่ยเราจะเอาต่ำลงมานิดนึงนะเราจะให้มันมีแบบเหมือนระหว่างเกิร์เดอร์กับเฮโลเนี่ยมันจะต้องห่างกันนิดนึงมันก็จะไม่ติดกับเฮโลขนาดนี้นะมันก็จะประมาณแบบนี้ให้มันมีความเหมาะสมให้มันมีความสวยงามอันนี้เราจะออฟเซตออกมาประมาณ0.15มิลแล้วก็เพชรอันนี้ขนาดเท่าไหร่คะเพชรตรงเฮโล2มิลค่ะโอเคค่ะแล้วก็ทำออกมาอีก0.2โอเคอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ก็จะคอยเซฟทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าเครื่องมันจะเออร์เลอร์เมื่อไหร่ถึงแม้ว่ามันจะมีออโต้เซฟนะแต่เราก็เพื่อความปลอดภัยโอเคเราทำหน้าโปรไฟล์เปิด snap มาให้มันเส้นไปจุดตรงกันปกติแล้วเนี่ยนะตรงเฮโลเนี่ยคลิปจะทำให้มันเป็นแบบ
โค้งนิดๆอ่ะให้มันมีความสวยงามนิดๆนะเราจะทำให้มันหนาประมาณ 1.7 มิลแล้วก็มีความโค้งนิดๆแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ใช้ตัว rotate snap มันไปแล้วก็เอียงมันนิดนึงเห็นไหมให้มันแบบให้มันสวยงามอายุประมาณนี้ตรงนี้เราก็ทำซีดอันนี้แล้วก็ใช้ตัวลายของมันนะนะแล้วก็เปิด snap ตรงนี้ก็ให้มัน snap จุดไปเลยโอเคก็ประมาณนี้ปรับให้มันตรงซะนี่ด้านเนี้ยดูเหมือนจะตรงนะเห็นไหมแต่พอเรามาดูด้านบนเนี่ยด้านท็อปเนี่ยมันไม่ตรงเส้นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราก็มาคลิกที่ด้านฟรอนต์แล้วก็ project to see plan yes delete input object yes นี่มันก็จะมาตรงเส้นศูนย์กลาง no join แล้วก็ join มันให้เรียบร้อยนะโอเคค่ะก็แล้วเราก็ sweep one real sweepก็จะประมาณนี้อยู่เห็นไหมเดี๋ยวดูไกด์ก่อนอันนี้ก็คือไกด์เอาเพชรวางตัวนี้ค่ะอันนี้ก็ได้เฮโลแล้วแล้วก็จริงๆลูกค้าอยากให้มันจะส่งนิดหนึ่งโอเคจริงๆแหวนวงนี้จะไม่ได้สูงมากนะดูแล้วก็ค่อนข้างจะต่ำเดี๋ยวดูกัน7.8ก็โอเคพอดีวันนี้มีลูกค้ามาสั่ง10มิลน่ะ10มิลคือค่อนข้างจะสูงนะ10มิลน่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือความชอบรสนิยมของเขาอะเนาะเราก็ทำให้เขานะแต่เราก็บอกแล้วนะว่ามันดูไม่แข็งแรงดูไม่ปลอดภัยอะโอเคอันนี้เราก็มาสร้างอะไรนะไซส์อันนี้สร้างเส้นไกด์ไลน์ใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมา adjust เองทุกเหมือนทุกครั้ง bottom thickness 1. ลูกค้าอยากได้ 1.7 เราก็ทำ 1.8 size แล้วก็ทำประมาณ 1.9 ให้มันไล่ขึ้นไปให้มันสวยๆอ่ะประมาณนี้speedเพราะว่าสปิดตรงเนี้ยแล้วก็กดพอยต์ตรงนี้นะก็คือเหมือนตรงไหนที่เราอยากให้มันสปิดเราก็ไปกดให้มันสปิดสปิดโอเคก็ดีลีทออกเนี่ยไอตัวนี้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาสร้างมันใหม่เรานะถึงแม้ว่า Matrix Go เนี่ยมันจะมีตัวออโตเมติกเยอะนะแต่เราก็ยังมีความไม่มั่นใจเพราะว่าหลายๆครั้งที่เช็คอะอย่างความอย่างสมมติว่าเพชรDiamond on the surface เราใส่ความห่างไป 0.2 มิลอะแล้วพอเรามาเช็คจริงๆอะมันแค่ 0.15 มิลเองอะคือมันยังเหมือนไม่ accurate พอโอเคก้านเราก็จะทำประมาณ 1.7 แล้วกันเพราะว่าเพชรมันใหญ่เพชรมันใหญ่นี่ก็จะประมาณนี้ข้างนี้ก็ให้มันอยู่ประมาณนี้นี่จอยก่อนจอยเส้นอันนี้ที่ทำตรงนี้ก็คือเหมือนจะเป็นนี่ค่ะเป็นช่องระหว่างช่องระหว่าง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่องตัดตรงเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยปกติคือสมมติว่าเราอยากทำช่องตรงเนี้ยนะเราก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยออฟเซตเข้ามาเลยประมาณ 1.6 1.7 มิลเนาะก็ใส่เข้ามาแล้วก็ออฟเซตจากอันเดอร์เรียลขึ้นไปอีก1.2มิล1.2 มิลเนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปแล้วมันก็จะได้ช่องตรงนี้เลยมันก็จะเพอร์เฟกต์มากโอเคค่ะอันนี้ก็ทำให้มัน close ปิด
surface เอามาปิดมันไปเพื่อที่ว่าเวลาเรา extrude มันจะได้ดึงออกมาง่ายโอเคตรงนี้นะช่วยโอเคค่ะเดี๋ยวทำตรงนี้ก่อนเพชรปกติเราจะจริงๆก็ใช้ gem on curve ก็ได้นะแต่ว่าเราอยากจะวางเองอะเวลาเราวางเองอะเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะช่องบางทีอะมันไม่ลงตัวทุกอย่างบางทีเรา move ได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นวางเองอะถ้าสมมติมันเราจะต้องทำแค่ครึ่งส่วนเนี้ยก็วางเองเถอะเพื่อความแน่นอน space distance ประมาณ0.2มิลแล้วก็ add voice overlap ประมาณนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมพอมันเป็นแบบเนี้ยเราก็จะหลบเลี่ยงเราก็จะให้มันกว้างขึ้นมานิดนึงก็นู่นอะไรประมาณนี้ให้มันแบบอันนี้อาจจะจากสองอาจจะเป็น0.21 0.2324อะไรก็ว่าไปเออแต่จะไม่ก็ห่างเลยตรงนั้นไม่0.25ก็ได้อยู่0.25เนี่ยจะแค่นี่อยู่ก็จะประมาณนี้แล้วเราก็อยากจะให้เพชรมันลงไป placement ตรงนี้นะให้เพชรมันอยู่ใต้ surface เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ตัว scallop ตัว closet อะมันจะได้ไม่โผล่มาหน้า surface มากเดี๋ยวหายบางส่วนไว้กันเราก็พยายามเราก็อยากจะอธิบายให้มันรู้เรื่องนะแต่บางทีมันอาจจะไม่รู้เรื่องดิฉันต้องขออภัยเพราะว่าปกติอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้คุยกับใครโอเคค่ะอันนี้เราก็กรุ๊ปไปให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราจับมันเราเลือกตัวมันอะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายๆเจมส์ตอนนี้ก็เลือกตัวคัดตรงนี้จริงงานเนี้ยลูกค้าสั่งมานานแล้วอะแล้วแบบว่ามันไปอยู่ในจังแมวอ่ะเราไม่เห็นอ่ะมันก็เลยกลายเป็น urgent job เราก็ต้องทำให้คืนนี้ให้มันเสร็จจนได้อ่ะเฮ้ยให้มันสูงนิดนึงนะคัดคอลงไปนิดนึงทางไทยน่าจะเรียกว่ามาโครคลออันนี้มันเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะอันนี้มันจะเหมือนที่บอกอะค่ะมันจะดูเหมือนคัดคลอนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมันจะต้องเห็นตอนจบอะคนถึงจะออกคนถึงจะรู้ว่าอ๋อมันจะฟินิชแบบเนี้ยลูกค้าอยากจะให้มันฟินิชแบบข้างบนเหมือนพาวเวอร์เซตติ้งอะแต่ด้านข้างอะเป็นคัดคลอเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรแต่ก็คือนั่นแหละลูกค้าเขาก็เป็นสไตล์เขาอะไรเงี้ยก็ตามนั้นโอเคอันนี้เราก็จะทำประมาณสเกลไป95แล้วก็อาจจะต้องคัดเรียวให้หน่อยหนึ่งให้มันเล็กนิดนึงฮะไม่รู้นะเราก็จะแต่ละคนก็จะมีเทคนิคนะอยู่อาจจะดูเทคนิคเราแล้วอยู่อาจจะโอ้ทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนที่บอกทุกๆครั้งที่บอกว่า
เวลาเราเขียนหนังสือเราก็เขียนไม่เหมือนกันไงเราก็จะมีความถนัดแบบเนี้ยเราก็จะเขียนแบบเนี้ยเวลาเราดูใครเขียนแคทหรือทําอะไรก็ดูสไตล์เขาไปแล้วก็เอามาปรับใช้อ่ะกับสไตล์เราอะไรเงี้ยเออประมาณนี้อ๋ออันนี้รู้สึกว่าลูกค้าขอให้มันขอเจาะทะลุเพราะว่ามันเป็นแพลทินัมมันจะหนักเออนี่ไงเจมคัตเราก็มาเลือกที่สไตล์โอเคมันควรจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าเขาอยากจะเจาะทะลุได้กระดูกเราอยากจะให้มันสับอ๋อนี่มันข้างบนนี่อ๋อมันไม่มีส่วนข้างล่างหรอจริงๆอ่ะไอ้รุ่นเนี้ยไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะมันปรับเยอะอ่ะหรือว่าเราไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เนี่ยมันปรับแล้วมันจะต้องไปปรับทุกด้านอ่ะถ้าแบบลืมด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะไม่เป็นวงกลมอะไรเงี้ยให้เบื่อเออเนี่ยอยู่มันก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยไหมทำไมวะโอเคเจาะทะลุแล้วอันนี้เซฟไว้ก่อนคอนโทรลซีคอนโทรลวีได้แล้วเซฟจ้ะบีคอนโทรลบีนะคะแล้วก็กดตัวสีส้มเลือกตัวตัดเนี่ยอยู่เห็นไหมมันก็จะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะเหลือเนื้อที่นิดเดียวอาจจะเห็นว่าอุ๊ยอักกรีมากอักกรีเนี่ยแล้วเขาก็จะมาใส่เพชรแบบเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นก็จะอ๋อเพราะว่าก็จะรู้แหละว่ามันจะเป็นสไตล์ไหนเราอยากจะให้พองไดเมเตอร์ประมาณ0.55ลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็น4เม็ดปกติลูกค้าคนนี้จะชอบ4เม็ดแบบเนี้ยโอเคแล้วก็ไดเมเตอร์0.6ได้ไหมเอาอีกนิดนึง0.7เออประมาณเนี้ยสวยงามบางทีมันก็จะไม่เพอร์เฟกต์นะเราก็จะเอามาจัดเองเพราะว่าให้คอมจัดอ่ะมันไม่สวยแล้วก็จะจัดให้มันเข้ามากินเนื้อแบบให้อยู่เราสะดวกแบบนี้ไงบางคนก็จะชอบให้โหตัวนี้ค่อนข้างจะกินเนื้อเข้าไปเยอะโอเคเดี๋ยวปรับก่อนแป๊บหนึ่งข้างบนมัน1.2ใช่ไหมข้างล่างเราทำให้มันเทเปอร์ลงหน่อยหนึ่งให้มันเหลือสักประมาณ1 มิลก็ยังได้อยู่นะว่านะศูนย์จุดเก้าก็ได้ให้มันกินเข้ามานิดนึงประมาณนี้ไม่อยากให้มันกินเยอะเกินอ่ะไม่อยากให้มันกินแบบเออเราเลื่อนเองนะคะก็จะประมาณนี้
อย่าให้มันกินเนื้อเข้าไปเยอะเพราะว่าถ้าคือสมมติคิดดูนะถ้าสมมติว่าช่างฝังไว้ใช่ไหมเรากินเข้าไปเยอะการที่ฝังช่างจะฝังเพชรอ่ะมันจะลําบากสําหรับเขาเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้กินเนื้อเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเราล็อกตัวสีเทาไว้ก่อนเพราะว่ามันชอบติดมากับเราใช่ไหมอันเนี้ยเยอะไปก็ต้องเวลาทำงานก็ต้องให้มันสัมพันธ์กันทั้งด้านเพอร์สเปกทีฟจะด้านฟอนต์ท็อปฟอนต์ไซส์ตรงเนี้ยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวพอช่างเซตช่างคลีนอะตรงเนี้ยมันจะหายไปแล้วเราก็จะไม่เห็นมันมันก็จะเป็นมันก็เกิดมันก็คือเห็นไหมอันนี้เราจะต้อง move มันนิดนึงโอเคอันนี้อาจจะต้อง move มันนิดนึงให้มันมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าบางทีอ่ะมันกินเนื้อเพชรเยอะเกินไปอ่ะอยู่เนี่ยเห็นไหมประมาณเนี้ยอันนี้เราก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้ละให้ใช้ตัวเตยเนี่ยฝังแทนไปเลยประมาณนี้จ้าโอเคเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็มิลเลอร์มันโอเคกรุ๊ปมันแล้วก็มิลเลอร์ไปสี่ด้านโอ้ no I mean อีกด้านหนึ่งเห็นไหมล่ะเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือสไตล์ของลูกค้าคนนี้ที่เขาชอบเนาะแล้วก็ต้องทำตามที่ลูกค้าต้องการตอนนี้ก็สวยงามละเซฟตอนนี้ก็มาทำแชงค์อ๋อดริลเดอะโฮลโอเคค่ะได้ค่ะบอสโอเคตอนนี้ทำโปรไฟล์แป๊บหนึ่งส่วนจุดห้าใช้ตัวนี้ค่ะเพชรสูงสุดเพชรสูงสุดของมันก็คือ1.9มิลใช่ไหมเพราะฉะนั้น1.9บวกไปข้างละ0.15ก็จะตกอยู่ประมาณเดี๋ยวนะ2.2มิลมันจะต้องกว้างประมาณอันนี้กว้างสูงสุด2.2มิล no I mean profile width 2.2มิลแล้วก็อันนี้ก็1.8สปิชแชงนี่นะเราเอ้ยมันมีตัวใหม่นี่ลองใช้ดูดิเออมันก็ได้นั่นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนทิกเนส1.5เอ้ยน็อตแบดแล้วอยู่เห็นไหมเออโชว์ได้เดี๋ยวลองปรับดูก่อนนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปแบบไหนเนาะเราก็อยากให้เจมส์มันประมาณอ๋ออ๋อฮะอันนี้ไม่เคยใช้เลยอ่ะขอลองดูแป๊บหนึ่งโอเคพอยท็อปติกเนสอันนี้ประมาณ1.9บอททอมนี่ก็ประมาณ1.8 1.7ถูกประมาณนี้เอาจริงๆมันก็เป็นไกด์ได้นะแต่ความสปลิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าลูกค้ามันอยากจะสปลิตประมาณไหนเนาะ
เออเจ๋งเออถ้ามันมีลายแบบนี้ก็ดีดิอันนี้มัน0.4ประมาณ1.7โอเคค่ะไหนลองดูเจมส์ต่ำสุดนี้1.45แชป1.45 60อ๋อ no 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 ยูก็ทำนี้ได้ไงแล้วยูก็ลากมันไปเหมือนเจมส์ออนเซอร์เฟซไงเออเห็นไหมอ๋อวิลเลอร์สปิดขอโทษทีนะทุกคนเราอยากจะลองดูเฉยๆว่ามันจะโอเคไหมเนี่ยแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะทำยังไงวะ1.45ข้างบนนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้1.7มิลนี่หรอมันไม่มีสปริตตรงโอเคเดี๋ยว1.45เอาหน่อยเออไปตรงนี้ไหนดูเมทัลดิโชว์เมทัลคืออะไรอ่ะเอาจริงๆถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่หมายเรื่องสปริตแชงนี่นะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะถ้าจะทำแบบเนี้ยหมายถึงถ้าเขาไม่หมายเรื่องรูปทรงอ่ะว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยโอ้ใช้เวลานานเลยเนี่ยเดี๋ยวเซฟก่อนเผื่อมันอะไรอ่ะอะไรวะค่ะ1.8 1.9 1.75Point on the ring เราจะรู้ได้ไงอ่ะอ๋อเออก็ประมาณนี้ใช่ไหมเพชรเม็ดเล็กสุด1.45 60โอเคก็มุกลงมานิดนึงอ
ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะ add split หมายความว่าไงตอนแรกมันก็ได้อยู่แล้วนะเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใกล้กันมากเลยอ่ะ space 0.2เราอยากให้มัน0.2เมตรประมาณอ๋อเออใกล้เข้ามาแล้วอยู่ก็ได้อยู่นะเออแล้วเมทัลเนี่ย gem อันแหละ ball thickness ฮะโอเค gem overlap profile เหรอประมาณนี้แล้วก็ metal start ประมาณนี้ James Overlap โอเคเออไม่เห็นมีเลยวะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ได้ไกด์ไลน์โชว์โปรไฟล์มันอาจจะต้องใช้เวลาทุกคนเราก็อาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งเราอยากจะรู้รีซอลมันว่ามันเป็นยังไงเงี้ยมันอาจจะดีก็ได้นะว่าได้ได้ไหมอ่ะมาไหมเนี่ยไม่เป็นไรอย่าเสียเวลาเลยพอละงานนี้งานด่วนต้องรีบนอนใช่ค่ะมันก็ประมาณว่าได้ไกด์ไลน์ของมันนะเนาะไม่รู้เหมือนกันลองดูดิเฮ้ยอย่าดูแป๊บนึงอ่าฮะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะว่ามันมีไซส์อะไรบ้าง no 1.45มัน1.45หมดเลยอะไม่ได้อะ1.45มี16เมตรเพราะฉะนั้นก็เท่ากับอะไรวะไม่ได้แล้วอยู่แบบเนี้ยเสียเวลาไม่เอาละสวีปเรียลนะคะคลิกเซอร์เฟซตรงนี้แล้วก็แคปมันปกติอะถ้าสปิทแชงเนี่ยคิดว่าจะทำประมาณนี้เพื่อที่ว่าเฮ้ย
สโตนหายไปไหนหมดอ่ะโอ้สโตนหายอ๋อเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราลบมันหรอหรือว่าไงเนี่ยอ๋อใช่ฉันลบมันลบแค่ด้านข้างค่ะย่องไปไม่เอาแล้วอะไรก็ไม่รู้โอเคเราก็เอาใหม่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  close join มันนะ join มันไว้แล้วก็ one sweep แล้วก็มาตรง surface oh, no come on เจ๊มันไม่ speed เลยมันไม่ explore ให้เราอะเอาใหม่ one sweep โอเคค่ะ cap cap โอเคปกติเนี่ยนะบางทีเราก็จะทำง่ายๆเลยอะแบบจับกลงนี่แหละประมาณ8ให้ได้พอยต์ให้ได้ให้ได้องศาให้ได้ความเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะเอาตัวนี้เป็นหลักก่อนอะให้ได้ความให้ได้เห็นความสปีดของมันอะว่าจะให้มันสปีดประมาณไหนอะไรเงี้ยนะวันนี้วันอะไรเอาวันนี้วันอังคารงานนี้มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วอะผ่านไปแล้วปกติเราก็จะเห็นไหมอยู่เราก็จะเอาเชฟมันให้ได้ก่อนอะคือพอมันได้เชฟแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลอกเส้นมันแล้วก็มาสร้างโปรไฟล์ใหม่เพราะว่าไม่งั้นอ่ะอันนี้คือแบบของเราอ่ะนะสปริตแชงของเราเนี่ยนะในฉบับของเราเนี่ยก็จะมาไปเรียนรู้อ่ะมันดีก็เอาไปทำอ่ะมันไม่ดีก็ทิ้งมันตรงนี้แหละ เนี่ยมันก็จะด้วยความที่ลูกค้าเขาอยากให้สปริตเยอะๆหน่อยเนาะHe have no idea หรอกว่ามันลำบากขนาดไหน switching เนี่ยโอ้ยจริงๆมันควรจะใช้ T-spy นะเรายังไม่คล่องนี่จ้ะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวอันนี้เราขอวางเพชรแป๊บหนึ่งเพราะว่าลูกค้าใส่เพชรมาเยอะมากแล้วคือแบบไม่แน่ใจว่ามันจะได้ขนาดตามที่เขาเขียนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีก็บางทีอะถ้าสมมุติว่างานมันไม่โอเคใช่ไหมเราก็ต้องทำเป็นสกรีนช็อตให้เขาดูอะเพราะว่าเวลาเขาวาดกับทำจริงๆอะมันไม่เหมือนกันโอเคเขาขอ 1.4 มา4เม็ดแล้วก็ 1.7 อะไรของเองวะวางไปก่อนนะไม่สวยเลยอ่ะ1.42เราว่าเราเอาอย่างละ2ดีกว่าเอาอย่างละ3ก็ได้อันนี้เป็น1.7
อันนี้เป็น 1.8 ใช่ไหมนี่เป็น 1.7 แล้วนี่เป็น 1.7 ค่ะอันนี้ก็เป็นประมาณ 1.8 ก็ได้ไม่ใช่มันมันมีความสปิดไม่เยอะมากอ่ะโอเค try it แล้วก็1.8แต่ถ้ามันสต็อปแบบนี้มันก็ต้องก็ประมาณนี้แหละทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาต้องการนะเนาะไอ้นะตัวจอยตรงเนี้ยมันก็ควรจะให้มันลดลงนิดนึงอะโอเคอันนี้เป็น 1.9โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคขอหน่อยโอ้ยประมาณนี้นะอยู่เดี๋ยวอีฉันเนี่ยจะทำสกรีนช็อตให้ลูกค้าดูก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจเพราะว่าลูกค้าคนนี้เขามีความเรื่องมากอยู่เยอะเพราะฉะนั้นไม่อยากจะเสียเวลาทำอะไรไปเยอะแล้วสุดท้ายก็แบบมาให้เราแก้ทั้งหมดเลยเงี้ยโอเคค่ะเวลาแก้จริงๆเขาก็เสียเงินให้เรานะเวลาเราแก้เราให้เขาแก้ได้สองครั้งถ้าครั้งที่สามเราก็ชาร์จเงินเขาอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็ไม่อยากจะเสียเวลาไงเออประมาณนี้ก่อนไม่อะไรวะเนี่ยนะสาหัยประมาณนี้อยู่ทำแบบนี้ไปก่อนเราอยากให้เขาเห็นภาพเฉยๆเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะต้องเอาเนี้ยไปส่งให้ช่างเนอะไปส่งให้ลูกค้าดูบางทีเราก็ต้องทำภาพทำอะไรให้เขาเห็นก่อนว่ามันจะประมาณนี้นะแล้วเขาจะสั่งแก้สั่งเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันอีกทีเฮ้ยโอเคค่ะประมาณนี้แล้วนี่ก็ไปอยู่แบบนี้ F4 no
นี้นะคะคอนโทรล C คอนโทรล V ไว้ก่อน copy ไว้ก่อนนะแล้วก็to real cut ring real อ้าวไม่คอมฟอร์ตฟิตฉันต้องการคอมฟอร์ตฟิตงงอ่ะอันนี้ไงประมาณนี้ค่ะก็มีคอมฟอร์ตฟิตข้างในนิดๆนะเออแล้วอันเก่าเขาก็จะเก็บให้เราไปแล้วเมื่อกี้เราก็ปีไปแล้ว ไม่เป็นไรมีเพิ่มโอเคส่วนตัวนี้เมื่อกี้ที่เราเก็บไว้อ่ะตัวตัดมันอ่ะอยู่ไหนเนี่ยหายไปไหนแล้วอ่ะอ๋อไม่ใช่เพราะว่าเราบีบมันเข้ามาไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนไงใช่ไหมตัวเนี้ยเดี๋ยวนะเราขอเอาเป็นภาพ wireframe นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะเราจะต้องตัด under real ให้มันทริมมันไปเอากรรไกรมาตัดมันไปส่วนในส่วนที่ส่วนเกินอันนี้มันมีอันเก่าแล้วก็เอาเส้นตรงมาจอยกัน snap ด้วยjoint แล้วก็อะไรอีกอะโอเค what ลบมุมนิดนึง 0.15 โอเคตัดเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้อยู่เฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวอันเนี้ยขอตัดให้ลูกค้าแป๊บนึงให้มันมีส่วนเหมือนสกาล็อปนิดนึงอะค่ะเอาลงลึกมานิดนึงแล้วก็ให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงไม่เบนมากเนาะโอ้ my god เนี่ยส่วนหนึ่งเลยอะที่ไม่ชอบเมทริกโกมันก็แบบเนี้ยคือตรงนี้มันอันนี้ไงแต่อีตัวนี้มันอันนี้ไงพระเจ้า1.5ลิงก์2 มิลค่ะอันกรุ๊ปมันแล้วเราก็มาจับมาแยกทีละตัวแบบนี้โอ้ my lord
ทำแบบนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งภาพให้ลูกค้าดูแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะแก้อะไรบ้างโอเคนี้เราก็คอนโทรล B ก็คือตัดแล้วก็เลือกตัวตัดสีส้มไอตัวไหนที่เราไม่ตัดเราก็เลือกออกแล้วก็ Enter ประมาณนี้ Oh my god ใช่แล้วอะเบื่อไอ้เบื่อถอดใจแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งง่วงนอนนะเรารู้ว่าดูเนี่ยมันง่วงนอนอ๋อ what happened ทำไมอ่ะทำไมมันไม่ตัดอ่ะเราไปทำอะไรผิดหรอประมาณนั้นค่ะโอเคแล้วเราก็ตัดไอตัวเนี้ยเราจะใช้ตัวนี้นะคะเราใช้ลายใช่ไหมมาเป็นเส้นกึ่งกลางของมันแล้วเราก็โอเคเราจะตัดตรงไหนใช่ไหมแล้วก็กดตรงที่อ็อบเจกต์แล้วก็ Ctrl Shift S แล้วก็เลือกเส้นเห็นไหมมันก็จะตัดตรงนี้มาให้เราเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ก๊อปไปอีกด้านหนึ่งประมาณนี้ง่ายๆแล้วก็จอยมันซะจอยมันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนี่ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมยูมันก็จะประมาณนี้มันก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากแค่นี้แหละอันนี้เราจะทำให้ลูกค้าดูก่อนว่ามันจะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยคือไม่อยากทำเยอะเพราะว่ากลัวได้แก้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะชอบสปิดขนาดที่เราเขียนมาหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอะประมาณนี้F7 เอาตารางออกไปให้หมดเวลาเราทำสกรีนช็อตให้ลูกค้าเราก็ต้องใส่ขนาดให้เขาดูให้เขาเห็นว่าเอ้ยมันเท่านี้นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย7.69ใช่ไหมอันนี้ก็1.84 1.8โอ้นี่ใกล้เที่ยงคืนแล้วว่า1.9ประมาณนี้อันนี้เราก็จะทำตัวทูเราชอบตัวนี้เพราะว่ามันเขียนรีพอร์ตให้เราหมดเลยอะว่าตัวนี้เป็นอะไรเพชรกี่กะรัตมันคำนวณให้เราหมดเลยอะประมาณนี้
โอ้ my god 15 กรัมบ้าไปแล้วนี่ค่ะมันจะประมาณนี้นี่ค่ะทุกคนมันก็จะประมาณนี้อันนี้คือเราก็จะส่งให้ลูกค้าดูว่าสเปคมันประมาณนี้นะแล้วเพชรทั้งหมดใช้แบบนี้มีแพลทินัมกี่กรัมแล้วก็เพชรกี่เม็ดอะไรประมาณนี้อยู่เออเก๋ๆเดี๋ยวเซฟก่อนนะพีเอเบเกอร์ใช่ไหม Oh my god คอมเนี่ยค่ะมันก็จะประมาณนี้ก็จะอันนี้มันจะ rough หน่อยนะเรายังจะไม่ทำให้มันอันนี้เราอยากจะให้ดูความสปิดแล้วให้ลูกค้าดูถึงว่ามันจะสปิดประมาณนี้นะหรือว่าอยู่จะสปิดมอร์อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าอยู่จะสปิดอีกเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะทำ roughly ให้ลูกค้าดูก่อนแล้วก็พอถ้าลูกค้า go ahead ลูกค้าชอบก็ว่ากันอีกทีเดี๋ยวอันนี้เรนเดอร์ไปเป็น cover ไปเป็นหน้าปกโอเคค่ะวันนี้เที่ยงคืนแล้วบ๊ายบายนะราตรีสวัสดิ์นะทุกคนไปเรนเดอร์ไม่สวยเลยอ่ะทำไมจะเรนเดอร์โชว์อ่ะโอ้เอ้ยนี่ไงสวยงามประมาณนี้ค่ะทุกคน Halo Engagement Ring Halo Halo Tree Colored Halo Engagement Ring Split Shank เออคำบรรยายใต้ภาพโอเคค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่แล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มันน่าสนใจอ่ะเราจะทำโชว์อีกทีนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะบาย